โอเคนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างจะอยู่ในชีตนะคะข้อ5นะคะอยู่ในชีตหน้า9นะคะจะบอกว่ามันมีอยู่2โครงการคือโครงการ A และโครงการ B นะคะทั้งนี้ทั้ง2โครงการใช้เงินลงทุนเท่ากันคือโครงการละ 700,000 นะเงินลงทุนแทนสัญลักษณ์เป็น C อะไรคะ40นักศึกษาก็เขียนไว้ก่อนนะตรงนี้คือ40ตัวนี้คือ40อันนี้เป็นโครงการแบบอย่างง่ายเพราะว่าลงทุนแค่ครั้งเดียวทั้งนี้มีกระแสเงินสดรับหลังกระแสเงินสดรับสุทธิหลังภาษีตัวนี้คือ C อะไร CF CF ดังนี้นะคะโครงการ A ปีที่1มี CF 300,000ปีที่2 300,000ปีที่3 300,000และปีที่4 300,000ดังนั้นเราก็สามารถวิเคราะห์ได้จากตารางนี้ว่าอายุโครงการ A กี่ปีคะ4ปีและแคชโฟลว์ของโครงการ A ในแต่ละปีมีค่าเป็นยังไงคะเท่ากันโน้ตไว้เลยโครงการ A CF เท่ากันนะการคิด CF เท่ากันจะมีวิธีนึงส่วน CF ไม่เท่าก็จะมีอีกวิธีนะคะจะคิดไม่เหมือนกันนักศึกษาต้องทำได้ทั้ง2แบบคือทั้งกรณี CF เท่าและ CF ไม่เท่าอย่างโครงการ B เป็นตัวอย่างของ CF ที่ไม่เท่า CF 1อยู่ที่ 220,000 CF 2 320,000 CF 3 340,000 และ CF 4 440,000 ถ้าเราดูแบบง่ายๆไม่คำนึงมูลค่าเงินตามเวลาเราก็ลองเอากระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนมาบวกรวมกันดูถ้าเป็นโครงการ A เนี่ยมันได้ปีละ 300,000 300,000 คูณ4ได้เท่าไหร่ได้ล้านสองแล้วเราลงทุน 700,000 ได้เงินทั้งหมดล้านสองแสดงว่าเราก็น่าจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ 500,000 บาทใช่ป่ะอันนี้คือคิดง่ายๆเลยไม่ต้องคำนึงมูลค่าเงินไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการเงินเลย กับแบบ B นะคะลองบวกสิ 200,000 บวก 300,000 บวก 340,000 แล้วบวก 440,000 ได้เท่าไหร่1,320,000น่าจะใช่1,320,000เอาไปลบ 700,000 ได้เท่าไหร่ใช้เครื่องคิดเลขก็ได้นะถ้าแบบคิดในใจไม่ได้อ่ะอย่าขี้เกียจดิเอาเครื่องคิดเลขมาแล้วกดสิมันจะได้ผลตอบแทนอยู่ 600,000 เท่าไหร่คะ 620,000 ไอ้นี่ได้ 800,000 ใช่ไหมอันนี้ได้ 680,000 ดังนั้นเราจะรับอะไร A หรือ B เอาให้ชัวร์นะอย่าให้ผิด620,000จะเอา620,000หรือจะเอา800,000อันนี้ล้านสองลบ700,000อันนี้ได้500,000นะตัวโครงการ A ได้500,000แต่โครงการ B ได้เท่าไหร่นะ600,000เท่าไหร่620,000แน่นอนรับอะไรรับโครงการ B ถ้าสมมุติว่าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่คราวนี้เดี๋ยวลองมาคำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลานะคะว่ามันมีเครื่องมือที่คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลาเนื่องจากว่ากระแสเงินสดที่เข้าในแต่ละปีมันเป็นเงินที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่การตัดสินใจอ่ะมันจะเกิดขึ้นในวันนี้ดังนั้นเงินที่บอกว่าจะได้ 300,000 เนี่ยในมันได้ในปีที่4ปีที่5อย่างเงี้ยมันก็ต้องดิสคาวกับบอกว่าจริงๆแล้วมันได้กี่บาทกันแน่มันไม่ใช่เงินนี้หรอกค่ามันจะน้อยกว่านั้นนะเราต้องมาคำนึงถึงมูลค่าเงินด้วยคราวนี้เขาบอกว่าถ้าต้องการผลตอบแทนอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์10เท่าไหร่12 12ตัวนี้น่ะจะเป็นเรทที่ใช้ในการเปิดตารางนะคะแล้วก็ให้คิดนะคะโดยให้คำนวณทั้งหมด5ตัวด้วยกันก็จะมี1ระยะเวลาคืนทุนหรือ PB 2 DPB 3 NPV 4 PI และ5 IRR นะนักศึกษาก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวต้องสร้างตารางของ PB ก่อนนะคะตรงนี้ความหมายของ PB อธิบายไปแล้วนะคะสร้างตารางนะคะของการคำนวณ PB นะคะแบ่งเป็นโครงการ A และโครงการ B เขียนลงไปในเล่มสีฟ้าที่มีพื้นที่ว่างเวลาสอบไม่มีตารางมาให้นะเธอต้องทำเองนะงั้นเธอต้องฝึกทำแต่ตอนนี้หัวตารางก็จะประกอบไปด้วยปีนะคะปีของเราจะเริ่มตั้งแต่ปีที่0ไปจนถึงหมดอายุโครงการก็คือปีที่4ไล่ไป0ถึง4แล้วก็แบ่งเป็น2โครงการคือโครงการ A กับโครงการ B
ในโครงการ A จะมี2คอลัมน์คือ CF กับ CF สะสมพอเราสร้าง CF ให้เราสังเกตว่าในปีที่0เขาบอกว่ามีเงินจ่ายลงทุนกี่บาท40ของในปีที่0มันคือ7เท่าไหร่ 700,000 แต่เวลาเราเอามาใส่ในตารางสังเกตตัวเลขไหมมันกลายเป็นอะไรอ่ะลบอะไรเออลบ 700,000 เพราะอะไรคะเพราะว่าเงินที่เป็นเงิน 700,000 เนี่ยมันเป็นเงินสดจ่ายดังนั้นตรงนี้ CF หมายถึงกระแสเงินสดCF หมายถึงกระแสเงินสดดังนั้นถ้าสมมุติว่าในปีที่0เราจ่ายเงินลงทุนไป 700,000 ในตาราง CF ก็จึงต้องใส่เครื่องหมายอะไรด้วยเครื่องหมายลบแล้วปีที่1ถึงปีที่4ก็ลากตัวเลขลงไป 300,000 ส่วนโครงการ B มีการจ่ายเงินลงทุนเริ่มแรก 700,000 เท่ากันก็ใส่ CF ปีที่0ติดลบ 700,000CF 1ก็ลากตัวเลขลงไป 200,000 CF 2 300,000 CF 3 300,000 และ CF 4 400,000วิธีการคำนวณการหา PB คือเราจะหาว่ามันคืนทุนในปีไหนงั้นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเราคืนทุนปีไหนเราให้เราสังเกตว่ากระแสเงินสดสะสมเป็น0เมื่อไหร่นั่นคือคุ้มทุนหรือคืนทุนนะเราถึงต้องมีช่องการคำนวณ CF สะสมคราวนี้เดี๋ยวลองคำนวณ CF สะสมนะให้นักศึกษาสังเกตในปีที่0จ่ายเงินลงทุนไปลบ 700,000 ดังนั้น CF สะสมก็ยังคงเป็นลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่คะลบ 700,000 เราใส่ตัวเลขลงไปลบ 700,000 แต่พอปีที่1มี cash flow เข้ามา 300,000จากเดิมที่ลบ 700,000 จะติดลบน้อยลงถูกไหมวิธีคำนวณคิดว่าทำยังไงเอาลบ 700,000 ไปทำอะไรกับ 300,000 บวกค่ะนักศึกษาเอาไปบวกลบ 700,000 บวก 300,000 จะได้เท่ากับลบ 400,000 ใส่คำตอบไปแสดงว่าปีแรกเนี่ยกระแสเงินสดติดลบละแต่ว่าติดลบน้อยลงแค่ลบ 400,000 ทำต่อจนกว่าตรงนี้จะเป็น0 0เมื่อไหร่คือคุ้มทุนถัดมาในปีที่2ก็บวกเข้าไปอีก 300,000 ได้เป็นเท่าไหร่คะลบ 100,000 ปีที่3บวกเข้าไปอีก 300,000 จะได้บวก 200,000 แสดงว่าเกินทุนละงั้นแสดงว่าจุดคุ้มทุนของเราจะอยู่ระหว่างปีที่2กับปีที่เท่าไหร่ปีที่3ลองทำต่อให้ครบ4ปีเพื่อให้เห็นแคชแบ็คแคชแบ็คคือเงินสดทั้งหมดที่จะได้หลังคืนทุนนั้นแคชแบ็คของโครงการ A จะมีค่าเท่ากับ 500,000 นั่นก็คือทำจนปิดโครงการจะได้เงินสดมาทั้งหมด 500,000 ส่วนตัว PB ของเราก็คำนวณได้โดยนะคะจุดคืนทุนของเราอยู่ระหว่างปีที่2กับปีที่3ดูตรงไหนก็ดูปีที่มันขาดทุนปีสุดท้ายคือปีที่เท่าไหร่คะปีที่2ใช่ไหมตัวเลขมันคือลบเท่าไหร่ลบแสนแสดงว่าเราต้องการอีกแค่ 100,000แต่ 100,000 ที่จะได้เนี่ยเราต้องหาจากปีถัดไปซึ่งถัดจากปีที่2ก็คือปีที่เท่าไหร่ปีที่3ดังนั้นเราต้องการ 100,000 ใน 300,000 ว่ามันเป็นเท่าไหร่แล้วก็เทียบเป็นอัตราส่วนงั้นวิธีการตั้งสมการก็จะเป็น2บวก2ตรงนี้ก็คือปีที่จะคุ้มทุนบวกด้วยที่ต้องการอีก 100,000 แล้วก็เอามาตั้งหารด้วยกระแสเงินสดถัดจากปีที่2ก็คือกระแสเงินสดในปีที่3 300,000คำนวณออกมาค่ะได้เท่าไหร่เอาทศนิยมแค่2ตำแหน่งพอคำตอบจะออกมาเป็น2จุดเท่าไหร่คะเท่าไหร่2จุดเท่าไหร่33มั้ยได้ 2.33 ปีนะคะมาจาก 100,000 หาร 300,000 ได้ 0.33 แล้วบวกเข้าไปอีก2ก็ได้ 2.33 ตรงนี้พอเข้าใจไหมคะคราวนี้เนี่ยลองทำโครงการ B เองสิลองทำเองก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยนะโอเคคราวนี้โครงการ B โครงการ B ปีที่0บอกว่าจ่ายไป 700,000 CF สะสมก็เป็นลบ 700,000
จากนั้นหา CF สะสมปีที่1ให้เอาลบ 700,000 มาบวกกับเท่าไหร่ 202,000 บวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะได้ลบเท่าไหร่คะ 480,000 แล้วก็นำลบ 480,000 ไปบวกกับ cash flow ในปีที่2เพื่อจะได้ CF สะสมของปีที่2ได้เป็นลบเท่าไหร่คะ 160,000 ก็แสดงว่ายังไม่คุ้มต้องทำต่อทำต่อไปปีที่3บวกเข้าไปอีกบวกไปอีก 340,000 ได้เป็น 180,000 ตรงนี้เป็นบวกหรือยังโอเคเป็นบวกแล้วแสดงว่าจุดคุ้มทุนของเราก็อยู่ระหว่าง2กับอะไรเหมือนกัน2กับ3ไหนขอแคชแบ็กหน่อยได้เท่าไหร่ 620,000 ส่วนตัว PB ของ B ก็จะเป็น2บวก160,000 หารด้วยเท่าไหร่หารด้วย180,000หรือ340,000ดูตำแหน่งให้ดีเอาตรงนี้ตั้งหารด้วยกระแสเงินสดของปีถัดไปดังนั้นต้องหารด้วย 340,000 คำตอบจะออกมาเป็น 2.47 หน่วยเป็นปีดังนั้นไม่ว่าโครงการ A หรือโครงการ B ทำได้หมดด้วยเหตุผลที่ว่าอายุมันกี่ปี4ปีนะคะแต่ถ้าสมมติเรามีเงินจำกัดต้องเลือกเราจะเลือกอะไรเราจะเลือกอะไรเลือก A เพราะ A คืนทุนเป็นยังไงเร็วกว่าแต่ถ้าเราดูให้ละเอียดนะคืนทุนเร็วกว่าแต่สุดท้ายเราได้แคชแบ็คแค่ 500,000 แต่อันเนี้ยคืนช้ากว่านิดหน่อยได้แคชแบ็ค 620,000 เป็นคุณอยากได้อะไร 500,000 กับ 620,000 เนี่ยมันก็เลยเป็นข้อเสียของ PB ก็เลยต้องมีเครื่องมือเพิ่มมาอีกนะคะและที่สำคัญคือไม่คำนึงมูลค่าเงินตามเวลาด้วยนั้นเดี๋ยวเราจะทำตารางที่2ตารางที่2จะเป็นการคำนวณนะคะ DPB โอเคนะคะ